หลายคนจำได้ไหมครับตอนที่ลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยจะเดินทางไปภูเก็ตเพื่อไปพักผ่อนก่อนหน้านั้นเธอได้ทำการกอดคุณพ่อนะครับอ้อนคุณพ่อระหว่างที่ลิซ่าอ้อนคุณพ่ออยู่เนี่ยก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่คุณพ่อถือน้ำให้ลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยเห็นไหมครับอย่างที่เห็นในรูปนะฮะน้ำขวดนี้เนี่ยแหละครับซึ่งความจริงลิซ่าเธอก็กินด้วยนะขายไปหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขาดตลาดนะหาได้ยากมากครับใครมีไว้ก็รีบตุนซื้อไว้นะครับใครมีโอกาสได้ตุนเฉลยครับสำหรับน้ำขวดนี้ก็คือลิปตันนะครับชาเขียวกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวนะหรือว่าฮันนี่เลมอนนั่นเองนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรนะขวดละ20เพียงแต่ว่ามันใช้เงินซื้อไม่ได้ครับตอนนี้เป็นลิซ่าเอฟเฟคอย่างแท้จริงนะฮะอะไรก็โซเอาไปหมดนะครับนี่ขนาดน้ำนะไม่แปลกใจนะครับใครๆก็อยากได้เธอไปเป็นพรีเซนเตอร์เอนโดเซอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์นะชั่วโมงนี้อะไรก็ว่าไปขอให้ได้ลิซ่าไปเกี่ยวเถอะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับแฟชั่นสนามบินของเธอตอนนี้ก็ขายหมดแล้วเช่นกันนะครับอย่างเสื้อ World Champion 1947ตัวเนี้ยเป็นของ Dior นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ190เหรียญสหรัฐถ้าเป็นเงินไทยก็คูณ30คร่าวๆประมาณเท่าไหร่ล่ะ 5,000 กว่าบาทเนาะเกือบ 6,000 ก็ขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเนี้ยสวาวแล้วเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะไหนๆก็ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราคาเสื้อเมื่อกี้ก็มาดูราคาตัวอื่นๆบ้างดีกว่าอย่างเสื้อแจ็คเก็ตยีนตัวนี้ก็ของ Alexander Wang นะฮะหรือแวงนะครับราคาอยู่ที่450เหรียญสหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็13,000นิดๆนะกางเกงจากเซรีนครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 36,000 ครับเฉพาะเสื้อผ้าเฉพาะชุดอย่างเดียวไม่รวมเครื่องประดับนี่ก็เหยียบแสนแล้วเนาะสำหรับชุดแฟชั่นสนามบินชุดนี้ของเธอซึ่งก็แน่นอนครับเชื่อว่าในไม่ช้าพวกนี้ก็จะโซลเอาท์หมดเรียบร้อยครับเพราะแฟนคลับลิซ่าเยอะจริงๆและส่วนใหญ่ก็มีกำลังซับเยอะกันมากด้วยเนาะแต่ละคนดูอย่างแฟนชาวจีนเป็นตัวอย่างสิครับเปไม่อั้นจริงๆนะช่วงนี้จะมีข่าวลิซ่าเยอะหน่อยนะครับถ้ามีคนอื่นอะไรยังไงจะรีบตามให้นะขออภัยจริงๆครับช่วงนี้แต่ละคนเงียบจริงๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ